หลังจากที่ผมได้พบกับพี่รหัสคนแรกแล้วก็ได้เวลาแวะไปส่งการบ้านให้กับศาสตราจารย์กันเพื่อที่จะรับคะแนนหลังจากนั้นก็ได้เวลาที่จะไปสนุกสนานเฮฮากับพ้องเพื่อนทั้งหลายเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงรับชมกันต่อได้เลยครับกลับมาจากโลกมักเกิลก็ได้พบกับหลวงพี่แห่งวัดเขาอีโต้งขว้างเป็ดพร้อมกับการทักทายสไตล์แบบสาวบ้านฟินิกซ์นะโมตั้งนะโมแล้วไปโก้จริงๆติ๊ด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 กริตติเต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 ตื่นตอนเจ้าออกบินทบาทแต่โปรยญาติทั้งไกลและไกลบินทบาทโดยมอเตอร์ไซค์บิดจนนิ่มไม่สะใจโอ้โหโอ้โหตื่นตอนเช้าก็มาลุกกินเพลทแล้วต่อดิอะไรเก็บมาม่าไว้กินตอนเย็นเด็กๆนอนเล่นปั่นเย็นกับฟูเอาลิ้นพันแล้วพอกันปะพอกันปะนาทีเมื่อยกันเลยถังหนักโมมันโก้จริงสนุกเขาแหละดูแล้วไม่หยุดละชื่ออะไรนะพี่อ่ะชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรครับชื่อคนสวยค่ะเอ้ยเรียกว่าหลวงพี่ก็พอละพระเจ้าก็ไม่เว้นเลยนะโยมฮะพี่เรียกไอดีอะไรคะไม่หรอเดี๋ยวโอนเงินไปค่ะเอ้ยชื่ออยากรู้ชื่ออยากรู้ชื่อกันไหมอยากรู้ชื่อถ้าโยมอ่ะชื่ออะไรชื่อพิเชอร์บ้านฟินิกค่ะพิเชอร์ใช่ค่ะใช่โอเคแล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะสมาชิกมนุษย์ระวังนะอยู่ใกล้พระระวังตกนรกนะเออนี่หนูก็เป็นพระค่ะเดี๋ยวอันคันหัวโลนแบบนี้นะประเดี๋ยวผู้หญิงเนี่ยโอ้ยกินน้ำยาประเดี๋ยวใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อนี่ไงเดี๋ยวมาลกแน่เดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเอาลงอุ้มโยมหน่อยได้ครับได้เดี๋ยวผมอุ้มเองครับบิณฑบาตไหมสัก 20,000 ไอ้เลขอะไรคะฮะเลขอะไรคะบิณฑบาต 20,000 ถึงจอดไปได้ครับหลวงพี่อย่าลืมใส่ซองผ้าป่านะเออใส่เขียนไปนะมาจดว่างานวัดแห่แด่วัดใดว่าจังไงอ๋อเลขบัญชีมันแข็งใช่ไหมโยมโอ้โหนี่แน่เอาไปเลย200พอเออ2บาท2แคลอรี่2แคลอรี่พอค่ะเขาเอิ้นว่าตัดศูนย์ออกไปหลายโตครับหลวงพี่2แคลอรี่2แคลอรี่อาตมาไปทำงานดีกว่าต่อจากนั้นก็ถึงเวลาเริ่มเรียนกันแล้วและวิชาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือวิชาสมุนไพรนั่นเองซึ่งเรื่องที่ศาสตราจารย์นำมาสอนในวันนี้ก็คืออันตรายจากพืชสมุนไพรพืชอันตรายมีทั้งหมด6ประเภทด้วยกันเป็นทางการและเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องจำเอาไว้ว่าพืชบางชนิดจัดอยู่ในประเภทที่มีมากกว่า1ประเภทแต่ราคาสามารถมีระดับความรุนแรงหรืออันตรายที่แตกต่างกันได้และผลกระทบที่หลากหลายแม้ว่าเราจะพยายามอธิบายพืชทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตนั้นให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามพึงระลึกไว้เสมอว่าเช่นเดียวกันกับสนามเวทมนต์เกือบทั้งหมดอาจจะมีความสามารถที่ยังไม่ได้ค้นพบมากกว่าพืชเวทมนต์ซึ่งยังไม่ได้รับการบันทึกนั่นเองคลาสที่1มีกลิ่นฉุนพืชในกลุ่มนี้อาจจะมีกลิ่นส่งผลกระทบต่อคนสัตว์หรือแม้กระทั่งพืชโดยปล่อยกลิ่นออกมาในรูปแบบผงหรือก๊าซเมื่อทำงานกับต้นไม้เหล่านี้เราควรสวมหน้ากากหรือใช้มาตรการป้องกันอื่นๆคล้ายคลึงกันพืชชนิดนี้มีกลิ่นฉุนมีความสามารถที่แตกต่างกันและแบ่งออกมาทั้งหมด3คลาสย่อยเรียกว่าระดับ1 2และ3ระดับที่1เป็นระดับที่รุนแรงที่สุดและบ่งบอกว่าพืชชนิดนั้นทำให้คุณตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาสนี้ได้แก่ผงหรือก๊าซที่จะทำให้คุณหายใจลำบากและจะนำไปสู่การขาดอากาศหายใจตายและเสียชีวิตได้ในไม่กี่นาทีระดับที่2จากคลาสย่อยนี้มีอันตรายน้อยกว่าเล็กน้อยแต่ยังคงสามารถทำให้คุณอยู่ในอันตรายถึงชีวิตได้หรือเมื่อเผชิญหน้ากันซ้ำๆหากไม่ได้รับการรักษาในแต่ละครั้งอันตรายนี้จะอยู่ในรูปแบบของพิษและธาตุอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการสูดดมเข้าไปหรือจะเป็นก๊าซหรือเป็นผงโดยพื้นฐานแล้วไม่ว่าจะสูดดมเข้าไปเป็นก๊าซหรือผงโดยพื้นฐานแล้วกลิ่นหรือสปอร์ของพืชเหล่านี้อาจจะทำให้ทางเดินหายใจระคายเคืองหรืออาจจะทำให้ระบบบางอย่างในร่างกายล้มเหลวเฉียบพลันและทำให้เสียสมดุลของร่างกายนอกจากนี้อาจจะยังพบสารพิษที่ตกค้างทางผิวหนังหรือดวงตาของคุณระดับ3ในที่สุดแล้วก็มีพืชที่มีกลิ่นหอมระดับอ่อนโยนที่สุดมีปัญหาที่เป็นไปได้3ประการในกรณีแรกอาจจะเป็นอัมพาตหรือสูญเสียความสามารถในการป้องกันตัวเองเมื่อได้รับผลกระทบจากพืชนี้อัมพาตนี้อาจจะเป็นบางส่วนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวแขนและขาหรืออาจจะส่งผลต่อร่างกายทั้งหมดนอกจากนี้พืชบางชนิดอาจจะทำให้เกิดสับสนหรือว่ามึนงงได้ความสับสนนี้ยังสามารถนำไปสู่ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดหายนะถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตในที่สุดพืชระดับนี้ยังสามารถทำให้ผู้ที่สัมผัสผงหรือก๊าซเข้าสู่การนอนหลับอย่างสนิทซึ่งอาจจะทำให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายคลาสที่2ทางกายภาพคลาสนี้รวมถึงพืชที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายโดยเจตนาเมื่อรู้สึกว่าถูกคุกคามมันมีความสามารถหลากหลายที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้รวมไปถึงการบีบรัด
การกัดและการตัดแม้กระทั่งการชกทั่วไปพืชกินเนื้อจำนวนมากจัดอยู่ในกลุ่มนี้แม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดคลาสที่3เป็นพิษพืชที่เป็นพิษจะประกอบไปด้วยการปกคลุมและสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งปล่อยออกมาจากการสัมผัสหรือการกัดกินส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชผลกระทบของสารพิษมักจะทำให้เหยื่อเคลื่อนที่ไม่ได้ควรสวมถุงมือหนังมังกรทุกครั้งในการเก็บเกี่ยวหรือใช้งานเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองคลาสที่4เชื้อโรคแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ประเภทย่อยด้วยกันได้แก่โรคติดเชื้อตามธรรมชาติและโรคติดต่อพืชที่ติดเชื้อตามธรรมชาติสามารถแพร่กระจายไวรัสและสภาวะอื่นๆได้แม้แต่ในขณะที่สุขภาพร่างกายคุณสมบูรณ์ในทางกลับกันพืชในโรคติดต่อจะเกิดจากการที่พืชได้รับการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์นั่นเองและจะไม่แพร่เชื้อสู่สิ่งมีชีวิตที่หากได้รับการฉีดกินหรือการนำเข้าสู่ร่างกายโดยตรงคลาสที่5การเผาพืชเหล่านี้ทำให้เกิดการทำลายผิวหนังขนสัตว์หรือวัสดุอื่นๆที่สัมผัสได้ช้าและรวดเร็วพืชที่ไม่เกี่ยมบางชนิดไม่สามารถป้องกันได้แม้จะสวมใส่หนังมังกรเพื่อเก็บเกี่ยวแล้วก็ตามปัญหาของพืชเหล่านี้คือการเผาไหม้ผ่านผิวหนังหลายชั้นไปพบแพทย์ทันทีหากคุณเชื่อว่าคุณสัมผัสกับพืชเหล่านี้คลาสที่6ปฏิกิริยาผลที่เกิดจากการผสมคลาสสุดท้ายของเราเกี่ยวข้องกับการทำยาเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ามันหมายถึงพืชและวัสดุพืชชนิดบางอย่างที่มีปฏิกิริยากับวัตถุหรือวัสดุอื่นๆรวมไปถึงปฏิกิริยาที่ถูกสัมผัสเช่นพืชที่สามารถใช้ไปทำดินปืนได้จะไม่สามารถอยู่กับแสงแดดได้นานๆเพราะอาจจะทำให้เกิดการระเบิดก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงควรใส่ถุงมือหนังมังกรทุกครั้งในการเก็บเกี่ยวเพื่อใช้งานและความปลอดภัยของตัวคุณเองเอาละครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตอบคำถามกันนะครับเพื่อที่จะชิงคะแนนบ้านว่าใครจะได้คะแนนบ้านเยอะที่สุดนะครับไหนมีใครรู้บ้างว่าระดับที่1เนี่ยมันแตกต่างจากที่2กับที่3ยังไงอ่ะบันโคโลโซระดับที่1ก็คือเมื่อได้สูดดมหรือว่าได้สัมผัสทันทีก็จะอันตรายถึงชีวิตทันทีค่ะแล้วระดับที่2ล่ะระดับที่2ก็คือต้องโดนซ้ำๆโดยที่ในแต่ละครั้งที่เราโดนไม่ได้รักษาค่ะเราก็อันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันค่ะอันดับที่3ล่ะคะระดับที่3อันดับที่3คือเป็นพืชที่จะทำให้เราเป็นหนักสุดก็อัมพาตค่ะโอเคเก่งมากค่ะขอบคุณบ้านโคโลโซนะคะบ้านโคโลโซบวก1คะแนนต่อไปทางกายภาพไหนใครอธิบายทางกายภาพให้ศาสตราจารย์ได้บ้างอ่ะบ้านโคโลโซอีกแล้วอ่ะผู้ชายบ้างอ่ะว่าไงคะมันเกิดจากความเสียหายทั้งแบบความหูซึกอะครับว่าแบบถูกคุกคามอะนะหมายถึงแบบมันเป็นเรื่องของการที่เขาต้องจัดการนะครับขันผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือร่วมไปถึงแบบว่าการบีบรัดหรือการกัดจังสีกระเฮ็ดให้เกิดแบบว่าติดเคิร์ดทางกายภาพได้ครับอ๋อโอเคเก่งมากค่ะแล้วก็คลาสซีมีบ้านอื่นไหมคะบ้านฟินิกคลาสซีว่าไงลูกคลาสซีจะเป็นเกี่ยวกับการเป็นพิษนะครับเพื่อชนิดนี้มันจะปกคลุมด้วยสารเคมีซึ่งก่อให้เกิดพิษนะครับซึ่งถ้าได้รับผลกระทบส่วนมากจะอันตรายสูงสุดคืออาจจะทำให้เหยื่อเคลื่อนที่ไม่ได้เวลาเราจับพืชพวกนี้เราควรสวมใส่ถุงมือครับแล้วมันต่างกับกลุ่มคลาสเอยังไงอะคลาสเอมันก็มีพิษเหมือนกันคือคลาสเอมันจะเป็นกลิ่นนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันจะเป็นกลิ่นที่อยู่ตามแบบส่วนต่างๆส่วนประกอบของต้นสมุนไพรอะครับต้องสัมผัสอะครับอันเนี้ยโอเคเก่งมากค่ะบ้านฟินิกซ์นั่งลงได้คลาสดีน่าจะยากแต่ว่าไหนมีใครอธิบายได้บ้านคิงยกมือก่อนแบ่งออกเป็น2ประเภทครับแบ่งเป็นเชื้อโรคตามธรรมชาติแล้วก็โรคติดต่อครับซึ่งพืชที่เชื้อโรคตามธรรมชาติสามารถแพร่กระจายไวรัสแล้วก็สามารถทำให้ติดสภาวะอื่นๆได้ครับก็ถ้าเป็นพืชที่โรคติดต่อจะเกิดจากพืชที่ได้การผสมข้ามสายพันธุ์ครับไม่ได้รับการฉีดหรือกินเข้าไปครับโอเคขอบคุณค่ะบันคิงคลาสอีบาร์ไลเกอร์หน่อยข้างหลังคลาสอีคลาสอีนะครับหรือการเผาไหม้นะครับพืชเหล่านี้ทำให้เกิดการทำลายผิวหนังขนสัตว์หรือวัสดุอื่นๆที่สัมผัสได้ช้าและรวดเร็วพืชที่ไม่เกี่ยมบางชนิดไม่สามารถป้องกันได้แม้จะสวมใส่หน้ากากมังกรเพื่อเก็บเกี่ยวก็ตามปัญหาหลักของพืชเหล่านี้คือการเผาไหม้ผิวหนังครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราโดนพืชพวกนี้ครับเผาไหม้ผิวหนังแล้วก็ควรรีบพบแพทย์เพื่อแบบว่าไปดูอาการว่าผิวหนังเราโอเคหรือเปล่าครับจำเป็นที่พืชชนิดนั้นต้องเป็นแบบพืชไฟลุกไหมลูกส่วนตัวยังไม่เคยเห็นนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่จำเป็นครับก็หรือจำเป็นไม่รู้ครับ เอาให้มั่นใจเราคิดว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นคิดว่าไม่จำเป็นครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะคลาสสุดท้ายป่ะคลาส F ก็คือพืชชนิดนี้มันเหมาะสมกับการปรุงยาเป็นอย่างมากครับเพราะพืชบางชนิดมันมีปฏิกิริยามันไม่เหมือนกันมันค้างโทษยังไงอ่ะไม่เข้าใจอะไรนะครับจ
แต่อาจารย์ไม่เข้าใจเอาใหม่อธิบายใหม่ก็คือชนิดนี้มันเหมาะสมกับการปรุงยาเป็นอย่างมากครับเพราะว่าปฏิกิริยาของพืชแต่ละพืชมันไม่เหมือนกันถ้าเราเกิดการผสมกันแล้วอาจจะเป็นปฏิกิริยาอย่างอื่นก็ได้ครับอ่ะเข้าใจก็แหละต้นเฮิร์บจัดอยู่ในหมวดหมู่คลาสไหนอะไรเกิดหลักสุดเลยลูกคลาส B ครับทางกายภาพครับทำไมถึงเป็นคลาส B อ่ะเพราะว่าตอนที่ผมไปเก็บเฮิร์บใช่ไหมครับผมสังเกตเห็นปากเห็นอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่ามันน่าจะแบบว่าโจมตีเราทางกายภาพครับเช่นแบบว่าการฉกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันมีปากฟันโอเคอาจจะใช้เสียงอะไรอย่างนี้เพิ่มด้วยก็ได้ครับอีกข้อหนึ่งละกันแล้วอย่างต้นแมนเดรกล่ะอยู่ในคลาสไหนบ้านฟินิกคนแรกผู้ชายแมนเดรกอยู่ในคลาส B ครับทางกายภาพครับเพราะต้นแมนเดรกเวลาเราเก็บแล้วมันจะมีเสียงออกมาครับถ้าเราเก็บผ้าครับแล้วมันเป็นกายภาพยังไงคือเสียงมันส่งผลกระทบต่อหูของเราครับทำให้หูเราอาจจะแบบเกิดอาการอักเสบหรือหูแตกได้ครับโอเคเก่งมากขอบคุณค่ะตอบคำถามกันเสร็จแล้วศาสตราจารย์ก็ได้พาพวกเราไปทำภารกิจที่จะต้องตามหาสมุนไพรที่อยู่ในโรงงานไฟฟ้าซึ่งในนั้นก็จะมีฆาตกรที่จะคอยไล่ฆ่าพวกเราทุกคนที่เข้าใกล้สมุนไพรทุกคนในแต่ละบ้านก็ได้แยกกันไปตามหาสมุนไพรใช้เวลากันตามหาอยู่นานพอสมควรสุดท้ายบ้านที่ได้สมุนไพรก็คือบ้านโคโลโซนั่นเองทำให้พวกเราได้รับอาหารสุดพิเศษจากศาสตราจารย์พร้อมกับคะแนนเรียนด้วยยังไม่หมดครับวันนี้เราจะต้องไปชมรมกันต่อซึ่งชมรมที่ผมได้เลือกเอาไว้ก็คือชมรมสัตว์พิเศษและถิ่นที่อยู่นั่นเองมาถึงรุ่นพี่ก็ให้แบ่งออกกันเป็น4กลุ่มเพื่อที่จะได้พากันขึ้นรถและไปศึกษาเรียนรู้สัตว์พิเศษกันนั่นเองโอเคค่ะทุกคนได้ยินไหมคะกลุ่ม1กับกลุ่ม4ได้ยินทุกคนมั้ยคะลูกได้ยินครับโอเคได้ยินครับถ้าใครตกหล่นเพื่อนใครยังมาไม่ถึงเดี๋ยวมาแจ้งเลขทางพี่หรือว่าทางแม่ดีซี่ได้เลยนะโอเคมั้ยคะต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะให้การทำกิจกรรมนะคะด้วยการสู้กับอนิเมจัดนั่งสัตว์และสุนัขจิ้งจอกนะคะเดี๋ยวเราจะให้กลุ่มตัวแทนกลุ่ม1เนี่ยไปในเมจัดนะคะเราจะเข้าไปในละกลุ่มในการล่าแล้วเรามาดูกันว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้อยู่รอดและผู้ชนะนะคะสัตว์พิเศษคือมีอนิเมจัดน้ำน้องออร์ก้าจำผิดป่ะครับน้องออร์ก้าอยู่กลุ่มหนึ่งมังครับเวทใช้กายภาพเท่านั้นนะคะห้ามใช้เวทนะต่อยกับน้องหมานะคะลูกกลุ่มหนึ่งต่อยกับหมาตายห่ากลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่งจะหมายถึงว่าสัตว์พิเศษหลังจากนั้นพวกเราก็ต่อแถวเพื่อที่จะหยิบเหรียญหมาป่าพร้อมที่จะแปลงกายเพื่อที่จะต่อสู้กับกลุ่มคนอื่นๆงานนี้บอกเลยว่ามันแน่ๆฟังนะมีบุฟเฟ่ให้กินนะเดี๋ยวค่อยเริ่มตอนแต่ว่าเริ่มนะคะเดี๋ยวจะมีอาหารเลี้ยงนะคะไม่ต้องกลัวนะรอก่อนนะกัดได้ยังเดียวไม่ครับหนึ่งแล้วรถจะไม่ระเบิดใช่ไหมฮะอะไรนะคะรถจะไม่ระเบิดใช่ไหมฮะไม่นะคะไม่เป็นไรระเบิดก็แค่เตรียมเวทลูกกัดได้ปะครับกัดได้ปะครับปืนค่ะพอเขาบอกว่าเริ่มปุ๊บเราไล่ใส่หมาเลยนะทุกคนโอเคอ่ะผมซัดคนได้ปะครับปกติไปเลยคนกลัวหรอเราก็ต้องมาใกล้ๆลูกมาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆเลยอ้าวก็มาสิครับเขามาที่ละสิตัดแม่ตัดแม่เห็นพี่ที่เขากางแขนไหมเล็งไปตรงนั้นเลยคนไม่มาแบ่งเขตค่ะมาขยับมาค่ะมาสิครับเล็งใส่พี่ๆไปใช่ไหมคะเอาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสัตว์เลยเฮาเฮ้ยแกงหมาเฮาพร้อมพร้อมแกงหมาพร้อมครับขยับไปเลยครับแกงหมาพร้อมเราเริ่มเลยถ้าเกิดระเบิดถือว่าเป็นกิมมิกสีสันของเรานะคะกิมมิกสีสันโอเคนะลูกโอเคครับเริ่มได้เลยใช่ไหมสี่ไอ้กูไปแล้ว2 1เลยเออไปเลยสิโอ๊ยตายเลยนั่นแหละครับก็ตามสภาพเลยคิดว่าเป็นหมาแล้วจะห้าวได้แต่เปล่าเลยครับโดนกดเวทไป 3-4 ทีแทบไม่ได้ลุกเลยเฮ้ยไปลุยกันต่อในรอบ2ครับสัตว์วิเศษเฮ้ยเราไม่ได้
ไม่ได้ยาเออยังไงกัด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 เตะหมาเออเตะหมาตบเด็กเตะหมาทำผู้หญิงต่อยยังไงเออคนนึงไงอีกคนนึงไงอีกคนนึงยังเหลือยังเหลือยังเหลือยังไงยังเหลือยังเหลือยังเหลือเลยเออกัดมาเลยมันปู่เลยกัดลูก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 กัดโอ้สุดยอดไปเลยครับสุดยอดไปเลยโอเคหอยกันใหญ่ยาวกันใหญ่ครับงงใหญ่โอ้หอนใหญ่เลยหอนใหญ่เลยเออมันไส้แหละกูดูออกว่ามันไส้หมาแหละเนี่ยและนี่ก็คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราเราหมาป่าจบศึกพวกเราก็ต้องคืนเหรียญหมาป่าให้กับชมรมแล้วก็ได้รับคะแนนชมรม1คะแนนนั่นเองสุดยอดพักเบรกเรื่องเหรียญและความสนุกสนานของชมรมกันเอาไว้ก่อนและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชมรมสัตว์วิเศษและถิ่นที่อยู่นั่นเองผมหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสนุกสนานกันแบบเต็มที่นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูช่องของคูกะด้วยล่ะมีคลิปแนวนี้เนี่ยอีกเพียบเลย